Health TalkเรามาHealth Talkในช่วงนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องเบาๆกันนะครับแต่ว่าเบาๆในที่นี้นะครับหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเบานะครับก็คือเบาหวานเป็นโรคที่หลายคนพอเป็นแล้วเนี่ยอาการไม่เบาเลยแล้วก็วิธีการรักษาก็ไม่เบาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโรคเบาหวานเองเป็นโรคที่นอกจากส่งผลต่อตัวเองแล้วนะคะก็ส่งผลกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงสุขภาพโดยรวมของประเทศด้วยนะคะนอกจากโรคเบาหวานเนี่ยสามารถมีภาวะแทรกซ้อนได้ในหลายระบบเองนะคะคือบางคนขึ้นตาคนเบาหวานขึ้นตานะคะส่งผลต่อโรคหัวใจนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าโรคเบาหวานเนี่ยทำให้เส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันเสื่อมลงนะคะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดหัวใจก็มีปัญหาได้เส้นเลือดสมองก็มีปัญหาได้เมื่อกี้ที่เราคุยกันไปนะคะแล้วก็บางคนก็มีผลกระทบประสาทได้ผลก็มาด้วยชามือชาเท้าอะไรได้อีกมีแผลตามมาอีกเป็นขบวนนะคะเพราะนั้นคือเป็นโรคที่จริงบอกคนไข้ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีของแถมมาค่อนข้างเยอะนะเป็นความดันมีความดันอย่างเดียวได้ไขมันแข็งอย่างเดียวได้พอเบาหวานปุ๊บบางทีมันจะค่อยๆมาเลยนะเพราะนั้นคือถ้าฟังแล้วกลัวไหมคะกลัวครับไม่เป็นดีกว่านะคะเพราะนั้นคือเราไปรู้จักโรคเบาหวานให้มากขึ้นนะคะรวมถึงไปรู้จักเรื่องของวิธีป้องกันโรคเบาหวานจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยการนิมิตพงษ์นะคะอาจารย์ที่สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมนะคะภาควิชาอายุรศาสตร์ภาคคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเบาหวานในประเทศไทยเป็นเยอะขึ้นนะคะหมายถึงว่ามีประชากรคนไทยเป็นโรคเบาหวานกันเยอะขึ้นซึ่งเหมือนกับทั่วโลกอะค่ะถ้าจะสถิติคร่าวๆก็คือต่อปีเนี่ยน่าจะมีเคสใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆอะค่ะ 8-10% ต่อปีแล้วเหมือนอัตราการเกิดเคสใหม่ของการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะส่วนหนึ่งคิดว่าเป็นจากไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนเราทานอาหารที่แย่ลงกว่าเดิมเป็นอาหารทางตะวันตกแล้วก็อัตราอุบัติการโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมากมันก็จะเป็นคำอธิบายเบื้องต้นว่าทำไมเราจึงพบประชากรไทยเป็นโรคเบาหวานรายใหม่เกิดขึ้นเยอะก็จริงๆสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือสาเหตุ1เราแก้ไขอะไรไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นประวัติทางพันธุกรรมใครมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานเยอะๆเขาก็มีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้มากกว่าคนอื่นที่ไม่มีประวัติคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นเองก็เป็นความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานแต่มันยังมีปัจจัยอีกส่วนหนึ่งอะค่ะที่หมอเชื่อว่าแก้ไขได้ถ้าเราขาดการออกกำลังกายเราเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีเราทานอาหารที่มีไขมันเยอะเรามีภาวะโรคอ้วนเราสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเรามีโรคร่วมเช่นมีความดันมีไขมันสูงพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างนึงที่เพิ่มให้เป็นโรคเบาหวานได้มากขึ้นแต่สาเหตุที่กล่าวมาในกลุ่มหลังนี่มันเป็นของที่แก้ไขได้งั้นตัวเหตุจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งปัจจัยที่แก้ไขได้แล้วก็ปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้เมื่อ2ปัจจัยมารวมกันทำให้เราเกิดเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้ตับอ่อนทำงานน้อยลงมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วเบาหวานก็คุมแย่ลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราเป็นโรคนานขึ้นก็สังเกตเห็นว่าก็จะพยายามเน้นเรื่องน้ำหนักเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายทำยังไงถึงจะไม่อ้วนก็ประกอบไปด้วยการใช้ชีวิตที่แอคทีฟมีกิจกรรมทางกายในการทำกิจวัตรประจำวันเช่นเดินให้เยอะขึ้นไม่แบบนั่งดูทีวีนั่งอ่านหนังสือเล่นมือถืออย่างเดียวคือมีกิจวัตรประจำวันเยอะมากขึ้นทำงานบ้านออกกำลังกายเองให้มันพอเหมาะเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอย่าให้มันมีไขมันสูงอย่าหวานเยอะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลเยอะเป็นอาหารที่พลังงานสูงแฝงเข้ามาเช่นชากาแฟเย็นน้ำหวานทั้งหลายแล้วก็ผลไม้รสหวานก็บริโภคแต่พอควรอย่าเยอะมาก ก็น่าจะเป็นหลักการคร่าวๆที่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและเตงไม่อ้วนก็จะป้องกันได้หมดเลยทั้งเบาหวานไขมันความดันโลหิตสูงค่ะเมื่อเราวินิจฉัยว่าเขาเป็นเบาหวานแล้วเรามีข้อมูลแน่ๆว่าอย่างน้อยเนี่ยตับอ่อนคือตัวผลิตอินซูลินนะมันเป็นจุดที่มันมีความบกพร่องว่าผลิตอินซูลินได้น้อยลงก็ดีหรือภาวะอ้วนทำให้เขาตอบสนองกับอินซูลินได้น้อยลงก็ดีอันนี้เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินไม่ว่าขาดอินซูลินหรือว่าดื้ออินซูลินเพราะว่ามีภาวะอ้วนมาเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยสองส่วนประกอบตรงกันเนี่ยทำให้เขาเป็นเบาหวานนะคะเพราะเขาจัดการน้ำตาลในเลือดไม่ได้น้ำตาลก็สูงในตัวเนาะเราเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยความผิดปกติที่เกิดขึ้นหรือว่าอินซูลินที่หลั่งน้อยลงอ่ะมันน้อยลงไปแล้ว 50% เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้น
ข่าวร้ายก็คือจะต้องบอกว่าไม่หายค่ะเป็นโรคที่ไม่หายเหมือนเราเป็นความดันเราเป็นไขมันสูงเราไม่หายมันมีแต่ว่าเราจะควบคุมมันได้ด้วยวิธีอะไรเพราะฉะนั้นก็จะไม่แนะนำว่าน้ำตาลดีแล้วไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามแล้วไม่ไปพบแพทย์อันนี้ก็จะเป็นความเข้าใจผิดซึ่งเราก็ต้องคุยกับคนไข้ว่ามันไม่หายมันมีแต่ว่าควบคุมได้หรือเปล่าคราวนี้วิธีควบคุมค่ะมันมีทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาคนบางคนเนี่ยปรับอาหารดีๆออกกำลังกายลดน้ำหนักเขาก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลเลยทั้งชีวิตเลยก็ได้หรือว่าอย่างน้อยในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่คนบางคนก็ปรับพฤติกรรมปรับอะไรได้ส่วนหนึ่งทำให้มีช่วงหนึ่งที่เขาไม่ต้องใช้ยาแต่เขาก็ต้องไปหาหมอนะต้องติดตามว่ามันแย่ลงไหมมันดีไหมมันคุมได้หรือเปล่าส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ยาก็ต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอแต่สิ่งที่ต้องติดตัวคนไข้และคนไข้ต้องเข้าใจตลอดในการดูแลตนเองสำหรับโรคเบาหวานก็คือออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารมันก็มี3ส่วนใหญ่ๆค่ะใช้ยาหรือไม่ใช้ยาอันนี้แล้วแต่ความรุนแรงของโรคแต่ที่ต้องทำเสมอตลอดชีวิตเราก็คือการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะการเลือกรับประทานอาหารที่พอเหมาะค่ะเพื่อทำให้เบาหวานคุมได้ดีขึ้นค่ะค่ะก็โรคเบาหวานนะคะจริงๆเราก็คุ้นเคยกันดีนะคะคนไทยก็เป็นกันเยอะนะจริงๆแล้ว อย่างที่อาจารย์บอกคือไม่เป็นดีกว่าเพราะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเราจะป้องกันได้นะคะจริงๆมีส่วนที่จะบอกป้องกันไม่ได้นะคะคือเช่นพันธุกรรมกับอายุแน่นอนพันธุกรรมคือติดตัวมาอายุก็คือเยอะขึ้นเรื่อยๆเราคงไปลดอายุเราไม่ได้นะสองส่วนนี้ก็คงจะจัดการไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราจัดการได้อย่างที่อาจารย์ว่าก็คือคุณโก้รู้สึกว่าเมื่อกี้นั่งดูบอกว่าไม่มีเลยเช็คเลยที่อาจารย์บอกออกกำลังกายก็ออกอาหารมันเพราะไม่ค่อยทานบุหรี่ไม่สูบออกกำลังกายประจำแล้วก็อีกอันนึงอะไรนะอ้วนก็ไม่อ้วนใช่ครับสรุปไม่มีเลยนะแต่แนะนำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เสี่ยงคือถ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยค่ะใกล้จะ40แล้วนะคะวันนี้2รอบแล้วนะใกล้จะ40แล้วเนี่ยนั้นควรจะต้องเช็คซะหน่อยนะคะเพราะว่าโอเคเราอันนั้นคือเราคุมได้แต่ว่าบางคนก็ว่าคุมแต่มันก็เกิดเรื่องมาก็มีนะเพราะนั้นก็ควรจะตรวจสอบสุขภาพด้วยเพราะนั้นจริงๆแล้วถามว่าเบาหวานนี่หลักๆคือโรค2กรรมพันธุกรรมกับพฤติกรรมนะคะเพราะนั้นคือพฤติกรรมเราจัดการได้เราก็พยายามดูแลตัวเองนะคะอย่างที่อาจารย์แนะนำไปเพื่อจะได้ไม่เสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะเพราะนั้นคือวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในช่วงที่2แต่เราเกริ่นไว้นิดนึงว่าตอนนี้เรามีนวัตกรรมนะคะซึ่งจะมาช่วยในโรคในคนที่เป็นเบาหวานนะเช่นคนที่อาจจะรักษาอยู่ด้วยยารับประทานประจำเนี่ยหรือฉีดอินซูลินอยู่เนี่ยเราอาจจะมีนวัตกรรมมาช่วยเพื่อให้การดูแลรักษามันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูติดตามในช่วงหน้าว่านวัตกรรมอันนี้คืออะไรค่ะ